สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก่อนจะเข้าไปชมภาพระดับอัลตร้าเซตติ้งของเกม Line of P ผมขอพูดถึงคอมที่ผมใช้ในการเล่นเกมนี้ก่อนนะครับสำหรับคอมที่ผมใช้ในการเล่นเกมนี้ก็คือ MSI MEG Trident X2 ซึ่งเป็นคอมเซตของแบรนด์ MSI สเปคข้างในประกอบไปด้วยการ์ดจอ GTX 4090 CPU Core i7 RAM 32DDR5 SSD PCIe 5.2 TB ข้างในว่าแน่นแล้วข้างนอกตัวเครื่องเนี่ยก็ดีไซน์ล้ำไม่แพ้กันที่พิเศษคือมันมีแผงหน้าปัด HMI 2.0 ที่สามารถดูสถานะเครื่องหรือว่ากดสั่งการเครื่องจากตรงนี้ก็ได้อย่างเวลาผมจะเข้าเกม Line of P เนี่ยผมก็สร้างช็อตคัทของมันอะไว้ที่แผง HMI แล้วก็กดรันเกมเข้าจากตรงนี้ได้เลยนอกจากนั้นแล้วนะครับเขายังให้วิดีโอแท้เนี่ยติดมาด้วยแล้วก็ให้เมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยติดมาด้วยก็คือแกะกล่องมาเนี่ยต่อสายเล่นได้เลยแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้งานมันหนักเกินไปจนมันเกิดเสียแค่โทรแจ้งทาง MSI เขาก็จะมารับคอมเราเนี่ยถึงบ้านแล้วเอาไปซ่อมให้เลยและนี่ก็คือคอมที่ผมใช้ในการเล่นเกม Line of P ที่สามารถปรับแบบ 4K 240 FPS ได้แบบเหลือๆถ้าจะให้นิยามเป็นกำเมืองก็คือสุดยอดครับพ่อเตอร์และนี่ก็คือนิยามของ MSI MPG Trident X2 ที่ผมใช้ทำเกมนี้นั่นเองครับเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่คาร์โลโคโลนิคนแต่งเรื่องพินอคคิโอได้ยินฉันไหมหุ่นเชิดของเจเปโต้เราอยากให้นายช่วยอยู่นี่เองฉันตามหานายซะทั่วเลยเจมินีจะรีสตาร์ทใหม่ฉันเห็นพวกมันได้เจมินีเหมือนกันแต่เราต้องรีบแล้วฉันชื่อโซเฟียได้โปรดมาโรงแรมคลาสแล้วฉันจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเจมินีช่วยคุ้มกันเขามาที่โรงแรมสอนการใช้เข็มขัดแล้วก็ใช้กระเป๋าพิเศษรีบออกมาหาอะไรที่อาจช่วยได้ถนนไม่ปลอดภัยหยิบหนึ่งในอาวุธตรงนั้นมันจะช่วยได้ตอนนายมาโรงแรมเลือกสายนะครับมีบาลานซ์สายเด็กและสเตรนท์จัดไปสายสเตรนท์ครับปลายทางโรงแรมคลาสแนะนำให้หนีออกจากพื้นที่นี่ได้เลยเอาละครับขอต้อนรับควรเข้าสู่ Line of P จบช่วงอารัมภบทได้เวลาลุยตามรอยเลือดเลยมาแล้วปุ่มที่เห็นเนี่ยจะบอกว่าคือผมเล่นเกมนี้บน PC ใช่ไหมครับบนคอมเทพส่วนจอยที่เสียบเนี่ยเป็นจอย Play 5นะฮะแต่ว่าตัวเกมมันดีเทคแบบเป็นจอย Xbox เลยฉะนั้นก็จะงงๆปุ่มหน่อยยินดีต้อนรับสู่สถานีครับทุกๆคนที่นี่คุณจะได้เป็นพยานความพยายามของมนุษย์ที่งดงามที่สุดบนโลกถ้าครัสคือเป้าหมายสุดท้ายของคุณเราขอให้คุณปลอดภัยและประสบความสำเร็จเดินหน้าต่อนี่ก็คือระบบพลัสเซลนะครับหรือง่ายๆระบบฮิวและเหมือนจะกดต่อได้นิทรรศการคลาส 18XX ก็ชื่นชมความยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกนะครับสัมผัสอนาคตของโลกประมาณนั้นอ่านแทบไม่ทันใส่ต่อที่นี่แน่ตื่นแบบนี้ก็ตีหนักครับสวย2ทีแตก
ดาบโคตรแรงโอเคล็อกเป้าได้คือตายชัดเจนช็อตปั๊บเปิดประตูไม่ได้เป็นไงครับกราฟิกสวยไหมอันนี้คือปรับแบบอัลตร้าเรียกว่าสุดทุกอย่างนะครับสุดยอดแล้วก็เปิดโหมด DLSS ของ NVIDIA ด้วยก็คือเจ้าหน้าที่สถานีจะมีกุญแจสถานีรถไฟนะครับเราออกไม่ได้ต้องหากุญแจก่อนสรุปง่ายๆภาพอย่างสวยระบบกาดนะครับถ้ากาดสำเร็จดาเมจที่ได้รับจะลดลง Perfect Guard ก็คือถ้าทำถูกจังหวะนะครับจะไม่ได้รับความเสียหายเลยและเสียสมิน่าเล็กน้อย Perfect Guard เนี่ยจะทำลายอาวุธศัตรูหรือทำให้ศัตรูติดสถานะ Struggleable หรือว่าเซรู้เรื่องโอเคเหมือนที่บอกนะงงปุ่มนิดหน่อยนะฮะจับจอยเพย์5แต่ปุ่มที่มันบอกไงปุ่มของ Xbox ยิงไม่โดนเองนะฮะจะมาแล้วฝึกไว้กดเร็วไปไม่เป็นไรผมชอบระบบไอเนี่ยตัวเปลือกเรียกไม่ถูกแล้วมันค่อยๆแห้งเองนะฮะเก็บรายละเอียดโคตรดีเกือบแล้วมีดักสวยงามครับรายละเอียดข้างๆเก็บงานดีมากครับระบบแสงเงาดีงานอาร์ตดีไปต่อได้ขึ้นบนเลยแล้วก็เลี้ยวต้องขึ้นบันไดต่อนะครับหลังให้แบบนี้สวยระบบฟันข้างหลังครับตัวปลิวดาบเรามันแรงเกินไปหรือเปล่านี่แน่ใส่ก่อนได้เปรียบครับเรียบร้อยการเดินเกมนี้ไม่ยากเท่าไหร่เหมือนทางมันบังคับเป็นบันทึกของผู้โดยสารนะครับใครที่เจอบันทึกนี้ให้ออกจากสถานีและวิ่งหนีก็คือให้โกยหันหลังแบบนี้เสร็จแล้วจัดไปปึ๊บตัวปลิวมีอีกไปมานี่แน่แล้วยังไงอาวุธหักจริงด้วยครับน่าสงสารจัดเป็นตารางการเดินรถไฟนะครับสายบูเฟรี่คือเที่ยวสุดท้ายส่วนสายอื่นเนี่ยแคนเซิลเป็นเหตุการณ์ก่อนที่หุ่นมันจะทำการปฏิวัติแล้วกุญแจอยู่ไหนจะมีประตูหรือบันไดที่ล็อกนะครับก็เราจะปลดล็อกประตูพวกนี้ก็ได้หรือหาบันไดนะครับเพื่อลงเพื่อสร้างทางลัดประมาณนั้นสรุปก็คือจะหาทางเปิดประตูหรือจะอ้อมไปก็ได้เปิดเอ๊ะนี่มันทางเดิมหรือเปล่าตามรอยเลือดไปครับเบาะแสเดียวของเรารู้แล้วกุญแจอยู่ไหนจัดไปบอสตัวแรกครับมาเตรียมตัวเข้าปะทะมาเลยพ่อหนุ่มไปโอเคได้อยู่ถ้าขอบเลือดศัตรูเป็นสีขาวนะครับ
การโจมตีแบบชาร์จหรือฟาเบิลอาร์ตเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดเซนี่มันไม่เห็นจะเซฟาเบิลอาร์ตเดี๋ยวปุ่มนี้อ้าวใช่ครับระเบียบอร่อยปุ่มสามเหลี่ยมนี่เองไม่สอนก็มั่วได้ต่อไปมาเซแล้วแต่มาเซแป๊บเดียวมันต้องงี้ครับมันถึงจะหนุกมาเลยนี่แน่แล้วยังไงมันจะตายละสวยนี่ได้มานะครับกุญแจประตูหลักอ๋อจริงๆกาดไปเรื่อยๆก็ได้มันก็เซมกันนะโอเคไปที่ประตูครับเวลาวิ่งกินเกรดเขียวนะหรือว่าเกรดสตามิน่าออกจากโซนนี้ลุยโซนต่อไปเปิดสู่โลกภายนอกเดินหน้าเลย Card Central Station Plaza ซ่อมเสร็จปุ๊บและเจ้าสิ่งนี้ก็คือนี่ก็คือ Star Gazer ครับใช้ฟื้นเลือดหรือ Stamina ได้หรือเอาไว้ชาร์จ Plus Cell ถ้าตายเนี่ยจะมาเกิดตรงนี้แต่ว่าพวกศัตรูเนี่ยก็จะมาเกิดใหม่ด้วยสิ่งนี้เรียกว่า Stargazer อุปกรณ์ที่เหล่าซ็อกเกอร์ใช้ในอดีตคำเตือนหุ่นทั่วไปอันตรายมากได้โปรดลดจำนวนหุ่นหรือรีเซ็ตเกรดความอันตรายเราตอนนี้ยังแข็งแกร่งไม่พอเจ้าชนะหุ่นแต่ฉันมอบพลังให้นายผ่าน Stargazer ชั่วคราวได้รวบรวมแอร์โก้เคเบิลวันสตาร์เกเซอร์จะทำให้นายแข็งแกร่งขึ้นแต่พลังของสตาร์เกเซอร์อยู่ได้แค่ชั่วคราวฉะนั้นระวังรีบมาที่โรงแรมครัตอันนี้เพิ่มค่า HP Stamina Regen กับน้ำหนัก Attack Regen ผมว่าลงวิทย์ก่อนนะครับขอตายยากๆนิดนึงแล้วก็ใช้ครั้งได้นะครับหมดแล้วสรุปก็คือเป็นจุดที่โซเฟียเนี่ยส่งพลังมานะครับช่วยเรามันก็คือจุดเช็คพอยต์วี่แน่มาไม่ทันมีไหมมีอีกเสร็จผมกลับไปสำรวจก่อนข้างหน้ามีหมาซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ใส่ก่อนได้เปรียบครับเอ้าเกือบไปแล้วมาดีครับเสร็จเก็บของยาวแล้วก็ตรงนี้คาไทม์ฉบับ183งานนิทรรศการถูกเลื่อนนะครับหายไปละเหมือนกับเพื่อปกป้องประชาชนจากหุ่นที่คุ้มคลั่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้เมืองเนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้สงสัยต้องรีบอ่านแล้วสรุปใจความนะครับมันขึ้นเร็วมากจริงๆมันกดไปดูได้แหละแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วเนาะเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ฟังแล้วกันสวยครับเรื่องราวต่างๆมันจะมาจากเอกสารเหล่านี้แหละสวยแล้วก็เก็บตรงนี้ไปต่อได้แป๊บนึงนะครับตรงรูปปั้นมาดูข้อมูลตรงนี้ครับยินดีต้อนรับสู่เมืองคราสเพื่อเป็นเกียรติแก่วาเลนตินุสผู้สร้างรากฐานแห่งต้นกำเนิดมีหนึ่งชื่อโผล่ออกมาแล้วนะครับวาเลนตินุสบิดาแห่งการสร้างน่าจะเป็น
บิดาที่สร้างหุ่นเหล่านี้หรือเปล่าเดาไว้ก่อนนะสวยไอ้มหลังบนต่อนะครับไอ้มหลังอีกตัวมี2ใส่ตัวนี้ก่อนแล้วตัวนี้มาปั๊บอาวุธหักผมว่าการที่อาวุธมันหักเนี่ยคือมันยังโจมตีได้ปกติแหละแต่ว่าดาเมจอาจจะลดลงมั้งที่โกงเนาะจริงๆอาวุธหักเนี่ยมันก็คือน่าจะใช้ไม่ได้นะโอ้โหนี่ฮะนั่งอยู่ตรงนี้ตามมอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็บอกทางเราเองใช่ไหมล่างตัวหนึ่งกำลังถือปืนจัดไปเต็มหลังเหมือนเดิมมีล่างรออีก2ตัวนี้น่าจะได้ทันไหมรีบตีแล้วรีบหันปึ๊บเอ้าอ๋อที่แท้ก็มาอยู่ตรงนี้นี่สวยไอตัวธรรมดาเนี่ยเวลาเราจิ้มก่อนอ่ะมันชะงักเลยสบายนะครับว่าแล้วมันต้องมีอะไรดักแล้วหมาเวลาเราเพอร์เฟกต์การ์ดกงเล็บมันหลุดเนี่ยเหรอมึงนะลมพัดแรงฮะเก็บตรงนี้แล้วรีบไปโอเคล็อกขอไปขวามีประตูที่เราเปิดไม่ได้ตัวใหญ่เลยศัตรูที่เป็นสีแดงนะครับเราหลบหรือการ์ดไม่ได้ต้องเพอร์เฟกต์การ์ดส่วนเท่านั้นโคตรท้าทายมาเลยนี่ไงมันไม่ติดถ้ามันเร็วไปไปมานั่นแหละสวนเฮ้ยไอตอนมันเถียงนี่มันเร็วอยู่เว้ยมาดิครับมาแล้วสอน Fable Art นะฮะก็คืออาวุธแต่ละประเภทเนี่ยจะมีท่าไม่เหมือนกันปั๊บนี่เรียบร้อยสรุปง่ายๆตอนมันเซเนี่ยกดตีเบาครับอ๋อแล้วมันจะขึ้น3ขีดแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงสวยพอมันเมาได้ที่แล้วก็ตีมันครับเหมือนจะเป็นทางตันปลายทางโรงแรมคลาสตำแหน่งเหมาะในการถึงจุดหมายยังไม่ถึงนะต้องไปทางขวานะครับมาขอซ่อมอาวุธก่อนไม่เต็มไม่เป็นไรน่าจะถึงแล้วล่ะมีนั่งอยู่ตัวหนึ่งไปอุ๊ยโดนยิงแล้วยังไงมาดิครับสวยโดนตัวนี้ด้วยนี่กลับไปเก็บของมันยิงแรงอยู่นะ เผลอไม่ได้มีน้องหมาด้วยแป๊บหนึ่งนะน้องขอดูขวาแป๊บซอยว่างเหรอมีของให้เก็บตรงนี้ครับแล้วก็โจมตีจากด้านบนได้ปึ๊บโอ้โหทีเดียวตายสุดยอดมาเลยนี่แน่สำรวจซอกนี้อ๋อประตูบานเมื่อกี้นะครับไปต่อเริ่มจะสนุกแล้วแต่การกะจังหวะมอนเนี่ยมันต้องเจอบ่อยๆนิดนึงนะแต่ละตัวมันมีจังหวะตีไม่เหมือนกันนะครับนี่เ
แน่แต่ถ้าใส่ก่อนก็ไม่ต้องไปคิดเยอะข้างหลังเกือบไม่ทันแล้วเพอร์เฟกต์การ์ดด้วยอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้มาไม่เห็นฮะไปไปเก็บทางตันโอเคแค่ให้ลงมาเก็บของนี่ไงทางไปต่อใช่ไหมมันตีเร็วอยู่นะเนี่ยโอ้สุดยอดไอตัวไม่มีหัวมาเปิดประตูครับถ้าให้เดาน่าจะกลับไปทางเก่านี่แหละแต่เดี๋ยวขอวิ่งไปดูแป๊บชัดเจนมุมที่หุ่นตัวนั้นนั่งนะครับนี่ไงทางไปต่ออย่างสวยมีหุ่นพาเรดที่ทรงพลังบล็อกทางเข้าและนี่คือทางเข้าเดียวฉะนั้นได้โปรดระวังมันจะต่อยไหมมันต่อยมาซ่อมสตาร์เกเซอร์ก่อนครับเดี๋ยวค่อยคุยกับ NPC ทางซ้ายอาจจะเป็นพ่อค้านะถ้าให้เดาแล้วใช้เลยอัพครับค่าเดิมอัดมิดไปก่อนสวยทีนี้คุย Hello there วัดพี่ยินดีต้อนรับสู่คราดผู้มาเยือนไม่คิดว่าจะยังมีสตอกเกอร์เหลือสู้กับคุณนายไม่ได้ยินหรอดูจากรูปร่างทั้งตัวเป็นของเก่านี่คือพวกที่อยากเป็นมือสมัครเล่นที่คิดว่าสู้ได้นายควรซื้อบางอย่างตอนอยู่เฟสติวัลจะพึ่งแต่ตัวเองไม่ได้ขอดูหน่อยออกมาคนเดียวเหรอนายต้องการตัวช่วยนะที่เฟสติวัลมีของให้นายหาของที่มีประโยชน์ได้เลยใช่จีด้วยครับเป็นพ่อค้าแต่ประเด็นคือไม่รู้จะซื้ออะไรเอาไว้ก่อนนะพี่วันหลังมาอุดหนุนและมีของให้เก็บนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังพอได้อยู่ใบแนะนำขบวนพาเหรดหุ่นเชิดโอเคก็คือมันจะมีหุ่นสุดอลังการครับมาทำให้ขบวนพาเหรดเนี่ยมีชีวิตชีวาหุ่นตัวนี้มีชื่อว่าพาเหรดมาสเตอร์ประมาณนั้นเหมือนกับจะชอบร้องเพลงแล้วก็อยู่กับผู้คนนะครับเข้าสู่โซนต่อไปถอยประตูพังบอสสุดยอดนี่บอสตัวจริงใช่ไหมอมักนี่ไงพาเรดมาสเตอร์ปั๊บสวยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นั่นไงว่าแล้วถ้าเพอร์เฟกต์การ์ดได้ก็โอเคนะอาจจะติดมากไม่ติดมากนะครับต้องบอกล่วงหน้าก่อนมาสวยเอาล่ะปาดไป2ทีควันขึ้นหลบไม่ทันไอฟรีจังหวะที่มันลีลานี่แหละโคตรเร็วท่านี้มาสวนครึ่งหลอดแล้วครับแล้วยังไงนี่อุ๊ยเกือบไม่ทันเมื่อไหร่นายจะเซใครเป็นมั้ยเนี่ยแอบต่อได้นี่แหละวนมาควันขึ้นอีกแล้วเอาล่ะเริ่มงานดีครับสวยมาจิ้มไปอาวุธมันกระเด็นแต่มันยังไม่หยุดผมก็ไ
ไม่หยุดเหมือนกันไปสังเกตคำพูดข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังที่เราอ่านไม่ออกเนี่ยจบเรียบร้อยครับสุดยอดได้คอร์สมาด้วยนะก็เป็นของที่น่าจะเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับข้างหน้ามีป้ายเอ้าคุยได้เขายังไม่ตายคุณเชิดเข้าไปไม่ได้พลังงานหมดตายแล้วก็ว่าทำไมล็อกเป้าไม่ได้โรงแรมคาร์ดความหรูหราสุดยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยสัมผัสให้รางวัลตัวเองนะครับด้วยวันที่น่าจดจำเรามาถึงเขตโรงแรมแล้วขอเก็บของแป๊บขึ้นบันไดเลยคือหน้าโรงแรมเนี่ยมันมีขบวนพาเหรดอยู่ซึ่งเราทะลุมาแล้วอีกเรื่องที่ฉันควรแนะนำโรงแรมไม่ให้หุ่นแบบนายเข้าไปฉะนั้นนายต้องโกหกเพื่อเข้าข้างในนายคือหุ่นพิเศษอยู่แล้วเอาล่ะเขาเน้นย้ำคำว่าลายนะฮะตัวสีแดงเลยมีใช่ไหมการโกหกครั้งแรกของเราต่อไปครับดีๆต้อนรับสู่เซนจูรี่ออฟเดอะแกรนด์โคเวแนนท์ระบุตัวตนคุณมาคุณเป็นใครหุ่นเชิดหรือมนุษย์โกหกไปครับเราคือมนุษย์กฎข้อ4ของพันธสัญญาหุ่นเชิดไม่โกหกยินดีต้อนรับสู่โรงแรมคาร์ดแต่เราไม่ใช่หุ่นทั่วไปฮะเราโกหกได้กดอยู่นะมาเปิดประตูโรงแรมโคตรสวยจบช่วงอารัมภบทครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Line of P เหมือนจะเป็นช่วงอินโทรของตัวเกมอะฉะนั้นผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้นะครับสำหรับเกม Line of P เนี่ยเป็นเกมที่ถูกพัฒนาโดยค่าย Rao8 Studio ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของค่าย Neovisก่อนที่ Rao8 Studio จะทำเกมนี้นะครับเขาเคยทำเกมออนไลน์ที่มีชื่อว่า Blaze Unleashed ไม่รู้ใครเคยเล่นหรือเปล่านะครับเป็นเกมออนไลน์ที่เล่นฟรีหลังจากเขาทำเกมนั้นเสร็จเขาก็มาทำเกมนี้นะครับซึ่งค่าย Rao8 Studio และค่าย Neovis เป็นค่ายเกมสัญชาติเกาหลีใต้ฉะนั้นตัวเกม Line of P เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นเกมสัญชาติเกาหลีใต้แท้ๆเลยตัวเกมนี้นะครับจะเป็นแนวโซลไลท์เหมือนที่เราเห็นไปอีกหนึ่งระบบเด่นที่เขาชูมานั่นก็คือการโกหกจากข้อมูลที่เผยมาตอนนี้นะครับการโกหกมากหรือน้อยของตัวละครเราจะส่งผลต่อฉากจบซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบเรื่องราวของเกมนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเมืองชื่อว่าคาร์ดเมืองที่นำหุ่นนะครับมาใช้ทำงานแทนมนุษย์หรือว่ามาช่วยมนุษย์แต่อยู่มาวันนึงนะครับหุ่นเหล่านี้มันเกิดอาการผิดปกติและไล่ฆ่ามนุษย์ซึ่งตัวเราจะต้องหาคำตอบและหาทางออกของปัญหานี้ส่วนอันนี้เป็นข้อมูลเสริมนะครับหุ่นเชิดเหล่านี้เนี่ยจะมีภาษาเป็นของตัวเองอย่างตอนสู้กับพาเรตมาสเตอร์ที่ผมบอกว่าให้สังเกตซับข้างล่างให้ดีนะครับซับนั้นน่ะเราอ่านไม่ออกเพราะว่ามันเป็นภาษาของพวกหุ่นเชิดนั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของเกม Line of Pยังไงก็ขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกราฟิกระดับอัลตร้าจัดไปรอโหลดสักครู่มาดูเรื่องราวกันต่อครับโรงแรมคลาส
ดีใจที่เจอนายฉันชื่อโซเฟียฉันกำลังรอนายฉันหานายไปทั่วเมืองคราสนายคงมีคำถามเจเปโตจะมีคำตอบนั้นซึ่งเราต้องหาเขาก่อนเขาถูกเห็นครั้งสุดท้ายที่เอลิชันบูลวาร์ดทั่วคราสคือที่อันตรายสำหรับมนุษย์และย่านนั้นคือโซนน่ากลัวสุดได้โปรดหาเจเปโตที่เอลิชันบูลวาร์ดฉันจะเล่าเพิ่มเติมเมื่อนายหาเขาเจออัพเลเวลผ่านโซเฟียได้นะครับโดยใช้เอียโก้เพื่อรับแต้มสรุปก็คือโซเฟียยังไม่เล่าอะไรบอกแค่นี้ฮะให้ไปหาคนที่สร้างเราดูเจเมนี่ฉันว่าเขาช็อกเจเมนี่ไม่เป็นไรนั่นล่ะพิสูจน์ว่านายเสียหายเจเมนี่ตัวจริงไม่นิ่งแบบนี้ฉันไม่ใช่นักประดิษฐ์แต่อาจซ่อมเขาได้หรือบางทีเขาอาจซ่อมตัวเองได้เดี๋ยวครับนาฬิกาพกไปครับตอนนี้เหมือนเขาวงกตอันตรายนี่จะนำทางนายไปที่ปลอดภัยระวังด้วยเคลเวอร์วันได้มูนเฟดพ็อกเก็ตวอชนะครับใช้ย้อนเวลากลับไปตอนที่ตัวเรายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์คุยคนนี้ต่อยินดีต้อนรับสู่โรงแรมคราสผมชื่อโพเลนดีน่าพ่อบ้านของเลดี้แอนโทเนียบอกผมได้ถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้ที่โรงแรมคราสสะดวกสบายและสงบยินดีต้อนรับสู่โรงแรมคราสมีอะไรให้ผมรับใช้เป็นร้านขายของนะครับประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ซื้ออะไรเดี๋ยวไว้ศึกษาอีกทีนะครับค่อยๆเปิดระบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการไล่เก็บของเจอแล้วใกล้จุดแลนด์มาร์คของคราสเล่ม1 นะครับโรงแรมคราสเนี่ยเป็นที่ที่น่าขนลุกที่สุดและลึกลับที่สุดในเมืองประมาณนี้มีคนนั่งรถเข็นแขกผู้ไม่คาดคิดเป็นที่ต้อนรับเสมอเราไม่ใส่ใจกับการจองขนาดนั้นฉันชื่อแอนโทเนียนี่คือโรงแรมฉันโอ้ฉันรู้ตั้งแต่แรกเห็นว่านายคือหุ่นเชิดของเจเปโตเขาอาจมือตกไปบ้างแต่ทักษะเจเปโตไม่ธรรมดาเสมอน่าเสียดายเข้าไปที่เอลิชันบูลวาร์ดและยังไม่กลับมาถ้าเขายังไม่กลับมาเราคงต้องสร้างโลงศพแล้วก็ไอโอ้เกือบลืมฉันเก็บหนี้ไว้ให้เขามันมีเรื่องราวมากมายแต่ฉันให้นายถ้าจะดีกว่าได้โปรดตามหาตะแก่นั่นและดูแลตัวเองตอนอยู่ข้างนอกด้วยได้ชุดมาครับแล้วก็ท่าทางใส่เลยเหมือนเขาจะนั่งดูรูปตัวเองสมัยสาวๆนะครับความทรงจำของใครบางคนชื่อชุดแสดงว่าเจเปโตกับแอนโทเนียนะครับมีความสัมพันธ์บางอย่างต่อกันนี่ไงเอียโก้ระเบิดมันออกมาครับแล้วแต้มก็เด้งขวาบนแรบวก 5,000 จัดไปมันต้องอย่างนี้เวลาใช้ของแรงมันต้องมีเอฟเฟคนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพแต้มที่โซเฟียสำรวจต่อก่อนกลายเป็นจะเรียกอะไรดีเด็กอนุบาลหรือกะลาสีดีประมาณนั้นนะครับเอาซะน่ารักเลยลานฝึกเหรอแต่รูปปั้นข้างหน้าอ่านได้นะครับมาดูข้อมูลกันมาขอให้แขกทุกคนโชคดีสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเดินทางทุกคนนะครับแล้วก็ขออวยพรแก่สหายทุกคนจริงๆไอ้สตาร์เกเซอร์นะมันคือลานตรงกลางเมื่อกี้นะเนี่ยลานข้างหน้าเรานี้นะฮะแต่ขี้เกียจใช้ส
ํารวจต่อมีคนนั่งอยู่ I heard about you from Geppetto ได้ยินเรื่องนายจากเจเปโต้แต่การได้เห็นตัวเป็นๆว้าว You should take this นายควรรับนี่เจเปโต้ทิ้งมันไว้กับฉันอะไรเอ่ยแขนใหม่ครับแขนเราไม่ขึ้นสนิมแล้วตอนนี้สมจริงอันนี้สมจริงก็อุปกรณ์ติดแขนซ้ายนะครับแต่ละอันเนี่ยจะมีความสามารถเฉพาะแล้วก็ดัดแปลงมันได้นะครับโดยใช้เวนิกนิคราฟน่าจะมาคนเดียวนั่นคืองานฝีมือของเจเปโต้นายต้องการอย่างอื่นอีกปรับแต่งแขนประดิษฐ์ของเจเปโต้ก็สำคัญโอ้เกือบลืมแนะนำตัวฉันยูเจนี่จากเวิร์กช็อปยูเนียนฉันรู้จักอาวุธทุกชนิดมาสเตอร์เจเปโต้ก็คงเห็นด้วยถ้านายอยากปรับแต่งอาวุธส่งมันมาให้ฉันขอดูหน่อยฮะฉันรู้วิธีแต่งอาวุธอยากให้ฉันดูอะไรไหมอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดได้โดยใช้มูนสโตนแต่บางอาวุธเนี่ยก็ต้องการมูนสโตนพิเศษอย่างอันนี้ต้องการฮิดเด้นมูนสโตนครับแล้วก็ใช้ค่าเอโก้ด้วยมาดูตรงนี้ต่อโอ้โหบวกได้หลากหลายเลยเอาไว้ค่อยมาแล้วกันนะสำรวจต่อแป๊บนึงนะครับโต๊ะเวิร์กช็อปตรงกำแพงสะดุดตามากอยู่ในกรอบกระจกนี่เห็นได้แต่ตอนคุยแล้วกดใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ แมวคู่ครับยังไงน้อนไม่ชอบหุ่นเชิดฮะแล้วหุ่นกระบอกงั้นขอกดดูตรงนี้หน่อยฉันจัดสถานที่ถูกตามกฎแล้วฉะนั้นอย่าแตะอะไรจากยูเจนี่กดอะไรฮะขออีกทีขอดูชัดๆชัดเจนนอนไม่ชอบเราอาจจะเป็นเพราะว่าเจอประสบการณ์ที่แย่นะครับจากหุ่นเชิดตัวอื่นงั้นในพาร์ทแรกเวลาของคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมอยากทิ้งตัวไว้มุมสวยๆตรงนี้เอาไว้ยังไงเดี๋ยวในพาร์ทต่อๆไปนะครับเวลาของคลิปเนี่ยก็จะเริ่มนานขึ้นก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับภาพสวยๆแบบนี้และเนื้อเรื่องว่าเรื่องราวของเกมนี้มันจะเป็นยังไงแล้วเจอกันสวัสดีครับบายครับ